ตื่นเช้ามาหน้าเวียกหน้างานคนเลี้ยงงัวก็ต้องไปเฮ็ดเวียกให้งัวนั่นล่ะจ้านี่ค่ะพี่น้องตอนเช้าเนาะค่ะเมื่อกี้พาออกมาตั้งแต่เช้าๆเลยจ้าหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกลงมาให้อีกแล้วจ้าโอ้ยว่าสิตัดหญ้าในบ้านมาได้แน่จักหน่อยก็ตกลงมาอีกแล้วล่ะค่ะพี่น้องแต่ก็ยังคงอยู่เนาะค่ะตกบ่แห้งปานใดถึงว่าแห้งก็ตกบ่โดนนะคะถนนหนทางก็ยังมาได้อยู่เนาะค่ะสำหรับมื้อนี้แม่เก๋กับพาออกมาเลี้ยงงัวมื้อนี้ก็กำลังสิพากันไปล้อมรั้วเนาะค่ะล้อมรั้วใส่แบตเตอรี่เอาเฮ็ดอุปกรณ์ไว้ให้งัวซะก่อนค่ะก่อนที่สิปล่อยงัวไปจ้านี่ค่ะอุปกรณ์ก็คือมีเสาใหม่เนาะค่ะพร้อมด้วยท่อ PVC จ้าแล้วก็ลวดแล้วก็แบตเตอรี่เนาะค่ะพอซาลีก็กำลังสิพาไปปลายหญ้าลูซี่ค่ะที่สิเอาไว้ปล่อยงัวนั่นล่ะค่ะเมื่อกี้ก็เป็นคนเข็นรถค่ะกำลังพากันยางไปกับบ่ได้ไกลจากคอกงัวเนาะค่ะพี่น้องสำหรับการเลี้ยงงัวมื้อนี้ของเมเกกาคงจะต้องปล่อยออกไปนั่นล่ะค่ะแต่จะเหลือไว้เฉพาะแม่ลูกอ่อนจ้าแม่ลูกอ่อนนี่ก็คงจะให้เฝ้าคอกไปซะก่อนเนาะค่ะลูกยังบ่ทันได้แข็งแรงดีเมเกก็เลยให้เพิ่นเฝ้าคอกแต่ก็มีหญ้าไว้ให้เพิ่นแล้วล่ะค่ะส่วนงัวที่เหลือเนาะค่ะก็คงจะต้องปล่อยออกมาปลายหญ้าทั้งเบิดเลยจ้าลดอุปกรณ์ก็บ่มีอีหยังหลายค่ะแต่มีท่อนไม้ที่สิเฮ็ดเป็นหลักเนาะค่ะกับท่อ PVC พร้อมด้วยแบตเตอรี่แล้วก็ถุงยางเพื่อที่จะเอาไปห้อยลวดเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะที่เมื่อกี้เข็นอยู่นี่ค่ะนี่จ้ามาหอดปลาหญ้าแล้วเนาะค่ะปลาหญ้าก็บ่ได้อยู่ไกลจากคอกงัวนะคะพี่น้องปลาหญ้าปลานี้เนาะค่ะแม่เก๋คือถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วเทื่อนึงจ้าก็จะเห็นเป็นซากไม้ว่างอยู่กับพื้นเนาะค่ะเพราะว่าต้นไม้เพิ่นได้ล้มลงมาจ้าแม่เก๋ก็เลยได้ตัดออกเนาะค่ะแต่ก็ยังบ่ทันได้เก็บซากออกมันก็เลยเป็นหญ้าที่เกิดแซมกับงาใหม่มั้ยค่ะแม่เก๋ก็เลยกะว่าเอาให้งัวเล่มซะรอให้มันแบบว่าหน้าแรงหรือว่าตอนที่มันไถได้แม่เก๋ก็จังสิไถว่านหญ้าใหม่นั่นล่ะค่ะตอนนี้ก็คือเอาไว้เป็นพื้นที่ปล่อยงัวไปซะก่อนแบบนี้เนาะค่ะนี่ก็จะเฮ็ดเป็นอีกล็อกนึงเนาะค่ะเพื่อที่จะเอามาปล่อยงัวสำหรับมื้อนี้ค่ะเพราะว่าล็อกแรกที่ล้อมไว้หญ้าเพิ่นเบิดแล้วจ้าส่วนนี้ก็เป็นล็อกที่2สิล้อมไว้ให้เพิ่นหญ้างามงามกับพี่น้องเบิ่งค่ะอัวรัวอยู่โอ้ยดีใจแทนงัวเด้มื้อนี้สิได้เล่มหญ้างามเนาะค่ะนี่ค่ะพากันเข้ามาด้านหลังพอซาลี่นั่นก็บ่แม่นหยังเด้ค่ะเป็นปลาหญ้านี่เปียจักรพรรดิค่ะตัดออกรอบนี้แล้วหรือว่าเบิดฝนแล้วแม่เก๋ก็คงจะต้องไถทั้งเบิดเนาะค่ะวานหญ้าลูซี่ใหม่เอาพื้นที่ตรงนี้ไว้ปล่อยงัวช่วงหน้าแล้งนั่นล่ะจ้าปลาหญ้าช่วงนี้หญ้าใหญ่ไว้เนาะค่ะก็ให้งัวไปเล่มเอาแน่ตัดให้เพิ่นกินแน่สลับกันแบบนี้ล่ะค่ะการเลี้ยงงัวเฮามันก็จังจะบ่เมื่อยคนเนาะค่ะให้งัวเพิ่นไปเล่มเอาอิ่มแล้วเขาคอกมานอนเว้นส่วนช่วงยามบ่ายก็ปล่อยไปอีกรอบนึงถ้าบ่ปล่อยก็คงจะเอาเฟี้ยงหยาดไว้หรือว่าไปตัดหญ้ามาให้เพิ่นนั่นล่ะจ้าการเลี้ยงงัวของเมเกในช่วงฤดูฝนนี้เนาะค่ะก็จะเลี้ยงไปตามสภาพอากาศหรือว่าเลี้ยงไปตามพื้นที่หญ้าของเจ้าของเนาะค่ะปรับสภาพไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อที่ว่าเจ้าของจะได้สบายบ่ต้องมาลำบากตัดหญ้าให้งัวเบิดปีเบิดชาติเนาะค่ะยามปล่อยได้เฮาก็ต้องปล่อยยามใดปล่อยบ่ได้ฝนเฮือมก็ตัดหญ้ามาให้เพิ่นแบบนี้ล่ะค่ะสลับกันไปเนาะค่ะการเลี้ยงงัวปรับใส่กันไปแต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละงัวแต่ละคอกของพี่น้องก็ต้องปรับใส่ตามสถานการณ์หรือว่าสภาพนั่นล่ะค่ะส่วนแม่เก๋ก็เลี้ยงแบบนี้ล่ะจ้าเอากันแบบง่ายๆแบบสบายๆกันไปเลยเนาะค่ะ
ตอกลักเสร็จจะเริ่มจะขึงลวดแล้วจ้าเพื่อที่สิเอาไปเชื่อมกับกล่องมอนิเตอร์ของแบตเตอรี่เนาะค่ะให้เปิ้นได้เลียนไฟใส่เนาะค่ะไฟสิได้เลียนตัวถึงกระจังจะปล่อยหัวเข้ามาเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องปล่อยหัวมาตามขั้นตอนต่อไปนั่นล่ะค่ะนี่จ้ากล่องมอนิเตอร์เนาะค่ะพร้อมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่รถมอไซค์นี่ล่ะค่ะ12วัตต์เนาะค่ะเอามาใส่เบิ่งค่ะพี่น้องนี่ก็คือล็อกที่ลองไปแล้วนี่ค่ะต่ออุปกรณ์แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพร้อมที่จะปล่อยงัวมากก็คือเฮาก็ต้องเช็คก่อนด้วยค่ะพี่น้องบ่แม่นว่าเสียบแล้วๆปล่อยงัวเข้ามาเลยเนาะค่ะเฮาต้องเช็คไฟก่อนว่าไฟเพิ่นลงสายดินสายกาวบ่แม่เก๋ก็มายืนลัดทางไว้เนาะค่ะย่านงัวบ่ไปนำทางที่จะของผิวถุงไว้ค่ะยืนลัดไว้เดี๋ยวพอซารี่ก็สิปล่อยงัวออกมาทางนี้ล่ะจ้านั่นค่ะพี่น้องกำลังพากันมาแล้วเนาะค่ะเพราะว่างัวน้อยหลายเพิ่นก็สิดื้อแน่ค่ะก็ต้องมายืนลัดไว้แบบนี้ล่ะจ้าเพื่อที่สิให้เพิ่นไปทางป่าหญ้าเจ้าของเนาะค่ะว้าวแล้วก็ตามแม่เก๋ไปป่าหญ้ากับพัวเลยจ้าพ่อมาหอดป่าหญ้าเห็นหญ้างามๆก็พากันเล่นลูๆเข้ามาเลยจ้ะพี่น้องที่จังเพิ่นหูแห้งเนาะค่ะว่ามื้อนี้สิปล่อยใส่ล็อกที่2จ้าพากันมายืนกินบ่พากันไปไกลลวดไฟฟ้าจักหน่อยเด้ค่ะพี่น้องโดนกันทุกโตแล้วเนาะค่ะโดนแล้วๆก็บ่กล้าใกล้ก็เลยพากันมาเล่มหญ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้ล่ะค่ะมื้อนี้หญ้างามหวังว่าเพิ่นก็สิพากันเล่มให้อิ่มเนาะค่ะก่อนที่สิเอาข้าวคอกช่วงเที่ยงจ้าเมื่อนี้การเลี้ยงงัวของแม่เก๋ก็เป็นตามสภาพนี้ล่ะค่ะเอ้าเมาแล้วก็แม่เก๋ก็สิขอไปเอาหญ้าให้งัวตัวที่อยู่คอกก่อนเด้อจ้าเอาไว้คลิปหน้าจังมาพอกันใหม่เนาะค่ะว่าแม่เก๋สิเลี้ยงงัวแบบใดในแต่ละมื้อมีหยังให้งัวกินเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่เก๋ก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงสนิทก่อนจังใดก็อย่าลืมนะจ๊ะกดติดตามแม่เก๋เกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้หน่อยช่องนี้ในเรื่องจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ